มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลก็ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้มีการปลดมิสแกรนด์ยูเครน2024จากการประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2024ก่อนวันการประกวดรอบการตัดสินในวันที่25เพียงแค่5วันโดยที่มีการประกาศใจความไว้ว่าประกาศอย่างเป็นทางการการปลดมิสแกรนด์ยูเครน2024มิสแคเทอรีนาบิดริทเราเสียใจที่จะต้องประกาศว่ามิสแคเทอรีนาบิดริทมิสแกรนด์ยูเครน2024ถูกปลดออกจากการแข่งขันมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024อย่างเป็นทางการการตัดสินใจนี้เกิดจากที่เธอละเมิดข้อกำหนดหลายประการที่ระบุเอาไว้ในข้อตกลงของผู้เข้าประกวดซึ่งเธอก็ได้รับการยินยอมและลงนามก่อนที่จะเข้าสู่การประกวดแล้วมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของความซื่อสัตย์และก็ความเป็นมืออาชีพและผู้เข้าแข่งขันทุกคนคาดว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงที่กำหนดเอาไว้เราขออวยพรให้คุณบิดริดพยายามอย่างเต็มที่ในอนาคตขอบคุณสำหรับความเข้าใจและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของคุณมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลออร์แกไนเซชั่น20ตุลาคมพ.ศ.2567ซึ่งทั้งนี้ในค่ำคืนนี้ก็จะมีการประกาศรอบชุดประจำชาติ PNGI Hall Bravo BKK พระราม9รอบพรีเมียร์ลีกนารีและก็แกรนด์เวิร์ดอะวอร์ดวันที่22ตุลาคมนี้และก็รอบตัดสินในวันที่25ตุลาคมนี้